จังหวะคนกำลังสิตายสิให้ฝนดูสั้นบ่เจ้าเก่งที่สอนให้อายรู้ว่าความหักมันคือการให้น้ำตาไหลให้กว่าน้ำปัญญาควายก็ย้อนว่าเจ้าลา
จังหวะนี้ครับเมกอภิสิทธิ์ครับดอนนี่มิวสิกครับผมครับสำหรับเพลงนี้ครับก็เล่นอยู่ในกลุ่มของคอร์ดง่ายๆนะครับสำหรับเพลงนี้ผมจะใช้คาโป้คาบที่ช่องที่3เพราะว่าให้เสียงตรงตามคีย์ต้นฉบับเลยนะครับเพลงนี้ก็เล่นอยู่ในคีย์ของ C minor นะครับเราจะเล่นคอร์ด A minor กลุ่มของคอร์ดง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าท่านไหนน้องๆคนใดหรือว่าพี่ๆคนไหนไม่อยากคาบก็สามารถเล่นคอร์ดนอกได้ปกตินะครับเสียงก็จะเล่นร้องต่ำขึ้นนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำอยากให้เสียงตรงตามคีย์ก็ใช้คาโป้นะครับคาบที่ตรงที่3นะครับสำหรับเพลงนี้ก็เน้นจังหวะการตีคอร์ดแค่2จังหวะเช่นเดิมครับจังหวะแรกครับใช้ตัวหนังสือสีแดงครับเป็นจังหวะครึ่งห้องนะครับตีคอร์ดแบบนี้เลยนะครับลงลงลงขึ้นนะครับจังหวะนี้นะครับก็ถ้าตีคอร์ดต่อเนื่องกันนะครับเราจะฝึกนักตีคอร์ดไปแบบนี้นะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับผมลองใช้จังหวะนี้ฝึกไปตามเพลงแล้วก็เล่นเล่นไปด้วยกันเลยกับเพลงเลยจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอีกจังหวะนึงนะครับเป็นจังหวะการตีคอร์ดเต็มห้องหรือว่า4ห้องนะครับใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับตอนลงขึ้นแล้วก็เตรียมเปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับถ้าเราฝึกนับตีคอร์ดต่อเนื่องกันให้ฝึกนับตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับหรือว่าคนไหนไม่อยากตีคอร์ดฉบับเต็มแบบนี้ก็สามารถตีแบบย่อได้นะครับโดยตีคอร์ดดังนี้นะฮะลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมก็ใช้แค่จังหวะประมาณนี้นะครับก็สามารถเล่นเพลงนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับวุฒิกีตาร์มิวสิกขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ